สวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเพื่อนๆนี่จะมาขุดเอาหอมญี่ปุ่นไปทำกับข้าวให้พี่เหมินนะคะวันนี้อากาศไม่ดีทำความสะอาดบ้านเพื่อนๆเนาะจะเที่ยงแล้วไม่รู้จะทำอะไรให้พี่เหมินก็เลยจะมาขุดเอาไอ้เนี่ยไปทำมีหมูบดเอาหมูบดขึ้นมาของยายยังไม่รู้เลยว่าจะกินอะไรเดี๋ยวขุดอันนี้ก่อนเดี๋ยวนึกได้เดี๋ยวนึกได้เองเดี๋ยวขุดเอาผักนี้ก่อนของแฟนยายต้องแบบว่าอะไรนะวางแผนล่วงหน้าว่าจะกินอะไรจะกินอะไรของเราเดี๋ยวนึกได้แฟนยายจะถามกินอะไรกินเหมือนกันไหมจะได้ไม่ต้องทำหลายรอบบอกว่าไม่กินหรอกอาหารฝรั่งมันไม่ไม่เข้มข้นจมกระนุยเอืออันท้าอุ้ยเสียดายดิเดินมันแฉะฝนมันตกทั้งฝนทั้งแดดทั้งลมเดี๋ยววันไหนเอาไอ้นั่นมาค่อยขุดเอาวันนี้ยายเอามาจะเอาแค่2ต้นต้นใหญ่เนี่ยต้นเล็กหมดแล้วต้นเล็กด้านโน้นหมดแล้วทำความสะอาดบ้านยังไม่เสร็จเลยทำกับข้าวก่อนอุ้ยต้นใหญ่ในระหว่างที่ทำอันนี้นึกออกแล้วเพื่อนๆกินก๋วยเตี๋ยวดีกว่าไม่ได้กินนานแล้วก๋วยเตี๋ยวต้มก๋วยเตี๋ยวกินดีกว่าเราไปทำอาหารให้พี่เมินเสร็จพอเอา2ถ้วยพออันนี้เอาไปประกอบเฉยๆเป็นฉากประกอบ เป็นฉากประกอบไปนายยายไปเก็บไอ้นั่นก่อนเก็บผักนี่เอาผักเนี้ยกินก๋วยเตี๋ยวดีกว่าวันนี้อยู่เมืองไทยไม่อยากอากาศมันร้อนอยู่เมืองนี่อยู่เมืองนอกอยากกินก๋วยเตี๋ยวได้มาไม่ถึง10ห่อเลยก๋วยเตี๋ยวใหญ่เอายอดมันจะออกดอกแล้วนี่เห็นไหมนี่พอโอ้ยเอาอีก นี่พอผักชีเราเอาขึ้นช่ายดีเพื่อนผักชีก็ดีขึ้นช่ายก็ดีฝนตกมาอีกแล้วฝนตกมาอีกแล้วนี่เห็นขึ้นชายไปนิดนึงขึ้นชายนี่ขึ้นชายกินใบมันทนดีเว้ยขึ้นชายกินก้านตายหมดนะคะเมนูของแฟนยายวันนี้หมูบดจริงๆหมูบดนี่เขากินทากับขนมปังนะส่วนมากแต่ยายจะเอามาผัดเหมือนที่ยายเคยทำนั่นแหละกินราดกับมันฝรั่งนี่หอมญี่ปุ่นอันนี้ก็คือน้ำมะเขือเทศน้ำที่เราปั่นแล้วก็มากรองไว้นะคะง่ายๆมีอะไรก็ใส่พวดพลาดพรืบเทียมเข้าไปมันจะได้มีประโยชน์เสร็
เสร็จขนมไปก้อนหนึ่งพริกไทยเกลือจริงๆเขาใส่ซอสมะเขือเทศไงยายใส่มะเขือเทศของเรานี่แหละแล้วมาปรุงรสเอาข้างนอกยายมีเห็ดแช่แข็งแช่น้ำแป๊บหนึ่งใส่ลงไปมั่วๆเอาที่ยายถนอมอาหารไว้เอามาทำให้ดูเนี่ยของมันเยอะๆเนี่ยมีคนถามว่าปลูกผักเยอะๆขายไหมอะไรเงี้ยทำไงกินหมดนี่แหละก็เอาของที่เราถนอมไว้มากินบางทีแฟนยายก็จะกินแค่นะอันนี้เลยเอามาปรุงรสเกลือพริกไทยรสดีอะไรเป็นซุปนะกินแค่มะเขือเทศเป็นซุปกับต้มไส้กรอกอะไรเงี้ยใส่ไปหมดเลยนี่ของเราเองทีนี้ก็เหมือนกับน้ำที่เขาไปราดสปาเกตตี้อะไรอย่างนี้แหละเพื่อนๆเนี่ยเป็นน้ำซอสอ่ะนะแต่อันนี้จะไปกินกับมันฝรั่งต้มเนาะยายทำอาหารทุกครั้งไม่มีสูตรนะคะมีคนถามเยต้าทำไมทำอาหารฝรั่งเป็นไปเรียนมาหรือแฟนสอนหรอไม่มีใครสอนหรอกยายก็ดูเขาเวลาไปกินข้าวก็ดูเฉยๆแล้วก็มาไม่รู้รสชาติหรอกเพราะว่าไม่กินเราก็มาดัดแปลงทำเอาเองดัดแปลงเอาของจากสวนเราน่ะส่วนน้อยที่เราจะซื้อเนาะรอให้มันเดือดก่อนนะคะใส่ผงออริกาโนไปนิดนึงไม่ใช่ผงหรอกใบนี่ของเราเองเก็บตากแห้งไว้อันนี้มะเขือเทศตากแห้งใส่ลงไปมะเขือเทศใส่ไปในน้ำซุปนะมันอร่อยอยู่แล้วนะเพื่อนๆมันออกเปรี้ยวๆหวานๆเนาะอร่อยนี่อาหารเพื่อสุขภาพเพื่อสุขภาพไหนละโอ้ยผักทุกอย่างจากสวนมะเขือเทศเห็ดหอมญี่ปุ่นโอ้ยเสร็จนะคะเสร็จแล้วเพื่อนนี่อาหารเพื่อสุขภาพเกือบทุกอย่างในสวนเราเองนี่แหละแฟนใหญ่กินเยอะมีบางคนตอนยายทำมันๆให้แฟนยายกินบอกว่าเออยายต้าให้ระวังเรื่องมันๆหน่อยแฟนยายอายุมากแล้วยายนะทั้งสองคนเลยทั้งยายทั้งแฟนยายนะยายไม่รู้ว่าอันไหน เพื่อสุขภาพอันไหนไม่เพื่อสุขภาพนะกินตามใจปากเพื่อนเออเที่ยงคืนตีหนึ่งยายก็จะกินถ้ายายหิวแต่ส่วนมากสี่ทุ่มห้าทุ่มเลยยายก็กินเนาะแต่ว่ายายคิดว่าเรากินส่วนมากเรากินแบบว่าของในสวนเราเองนะมันปลอดสารกินผักเยอะๆอย่างแฟนยายกินผักเยอะเนื้อเยอะกินเยอะมากเนาะเสร็จแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูน้ำวันนี้น้ำกินคือตั้งนานลืมเปิดไฟเดี๋ยวจะพาดูน้ำกินแฟนใหญ่เนาะน้ำกินวันนี้น้ำอันนี้มันจะหมดแล้วเนาะน้ำเชอร์รี่ผสมน้ำองุ่นที่ยายคั้นเอาออกมาใหม่เอาออกทีนึงเอาแต่น้ำมันแช่เย็นไว้นะส่วนอันนี้แช่ทั้งลูกก็เอาออกจากตู้แช่แข็งมาก็ทำเป็นน้ำองุ่นผสมน้ำเชอรี่วันนี้แล้วก็มันออกหวานไปหน่อยนี่นะคะแอปเปิ้ลไซเดอร์มาใส่สักฝาหนึ่งมันก็จะออกเปรี้ยวหวานเนาะนี่แหละเพื่อสุขภาพวันนี้ถ่ายให้ดูอาหารแฟนยายไว้ว่ามันจะพิเศษของเรามันไม่ใช่พิเศษเนาะอันนี้อาหารของฝรั่งนี่จริงๆนะ
ยายจะกินก็กินได้แต่ไม่ชอบเนาะมาของยายต้มก๋วยเตี๋ยวแต่ว่ายายไปทำความสะอาดบ้านแป๊บนึงก่อนค่อยมากินทีหลังของเราเนาะ